بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอชูโกรธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับวันนี้ต้องขอมาฟจริงๆว่าไอ้ชีทที่จะเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกยอดไว้เอามาให้คราวหน้าแล้วกันนะแต่ว่ามันยังอยู่ในบทเรียนเดียวกันพอดีร้านที่เขาถ่ายเอกสารที่บ้านมันปิดสงสัยติดโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจปิดมา3วันแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแจกให้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เลคเชอร์จดสาระสำคัญไปก่อนไอ้ตรงนี้จบไปแล้วครับเมื่อครั้งที่แล้วบทที่แล้วจบไปแล้วครับเดี๋ยวจริงๆตั้งใจจะเอามาให้คราวนี้แต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอามาให้ก็ที่เราจะเรียนกันต่อในเรื่องราวของอัลอิสลามในวันนี้ก็คือบทของเตาฮีดในเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอัลคอฟุมินัชชิรกีก็คือความกลัวในการที่เราจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้ให้ประสบกับชัยชนะให้ประสบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการทำชิริกไม่ว่าจะเป็นชิริกที่มันอยู่ในหัวใจของพวกเราหรือว่าจะเป็นชิริกที่มันชัดๆหรือจะเป็นชิริกที่มันแอบแฝงที่มันแฝงมากับอิบาดะห์ต่างๆหน้าที่ของผู้ศรัทธาพี่น้องครับจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของเราจากตัวของเราจากครอบครัวของเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการดำเนินชีวิตของเราจะต้องไม่มีแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าคนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับบาปที่เต็มดุนยานี้เลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่บาปของเราเนี่ยเต็มดุนยานี้มีมากเหลือเกินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับบาปที่เต็มดุนยาแต่หนึ่งในบาปนั้นที่ผมเคยพูดแล้วว่าหนึ่งในบาปนั้นหรือหนึ่งในความผิดนั้นมีชิริกปนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กหรือเป็นชิริกใหญ่ที่มันปนเข้าไปเป็นบาปติดตัวของเราไปหลังจากที่เราเสียชีวิตบนดุนยานี้กลับไปหาอัลเลาะห์แล้วสถานะของเราอยู่ในดะคอลันนาร์ในไฟนรกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้ก็คือความกลัวสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้ตัวของเราชีวิตของเรามันมีอะไรมาปนเปื้อนอยู่ในความเชื่อหรืออากีดะห์ของเราหรือเปล่าพี่น้องครับชีทไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้แล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ไปอ่านทบทวนเอาละกันนะครับแปลว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่จะต่อกันไปไม่เป็นไรวันนี้จดไว้ก่อนทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามทำไมเราถึงจะต้องเรียนในเรื่องของชิริกเราถึงจะต้องเรียนในเรื่องของฟิกเพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นหัวใจมันเป็นจุดยืนของผู้ศรัทธาการเรียนศาสนาเนี่ยการศึกษาในเรื่องราวของอิสลามมันจะยกระดับหัวใจของเราวันใดวันหนึ่งที่เราอีมานของเรามันอ่อนแอลงไปการที่เรานำตัวของเรามาเรียนในเรื่องของศาสนามันจะยกระดับหัวใจของเรายกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตของเราให้มันอยู่รอดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกอตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิฮิลอิลมัลซะฮัลลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์คนใดก็แล้วแต่ท่านนบีบอกคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละของเขาตอรี่ก่อนมาศึกษาในเรื่องราวของอิสลามในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคลียร์ทางให้เขาได้เข้าสวรรค์ได้อย่างง่ายดายได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเวลาเราจะไปไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับเราจะต้องมีการตระเตรียมเวลาเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปเจ
จับจ่ายใช้สอยซื้อของเราก็จะต้องมีการวางแผนเบื้องต้นเราจะไปซื้อของเราจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าเท่าไหร่เราจะไปจับจ่ายใช้สอยเราจะไปเที่ยวเราจะเดินทางเราก็จะต้องมีการวางแผนในการเดินทางของเราแต่การเดินทางของเราสำหรับผู้ศรัทธาที่จะเดินทางจากดุนยาสู่อาคิเราะห์มันก็จะต้องมีแบบแผนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเวลาเราศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามมันก็จะทำให้เราเอามาปรับปรุงชีวิตมาปรับปรุงคุณภาพมาปรับปรุงหัวใจของเราให้มีอีหม่านให้มีการศรัทธามั่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงอย่างไม่เสื่อมคลายถ้าวันนี้หัวใจเราแม้แต่นิดเดียวเราไม่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการตะวักกัลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเราดุนยาก็ไม่ประสบความสำเร็จอาคิเราะห์ก็ไม่ประสบความสำเร็จคนที่อยู่บนดุนยานี้โดนทดสอบแล้วทดสอบเล่าโดนทดสอบแล้วโดนทดสอบเล่าแต่ในอาคิเราะห์นั้นเนี่ยถ้าบนดุนยานี้เขามีความอดทนมีการมอบหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงดุนยาเขาไม่รอดก็จริงแต่อาคิเราะห์เขาสุขสบายอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องครับดุนยาเนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆน้อยกว่าปีกยุงน้อยกว่าซากศพที่ตายไปแล้วน้อยกว่าน้ำที่ติดอยู่ปลายนิ้วในทะเลแต่ชีวิตในอาคิเราะห์สำหรับผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องครับเราเชื่อว่าดุนยานี้มันไม่ได้ถาวรต่อพวกเราดุนยานี้มันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราจะชี้วัดว่าตัวของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์หรือเปล่าวันนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ย20-30ต้นเนี่ยใกล้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใช่มั้ย60อ๋อ60 50 60 70ปีพี่น้องครับเดี๋ยวนี้80ปี90ปี100ปีแทบหาไม่เจอแล้วแต่วันนี้คนที่อยู่ในสถานะ50 60แล้วเนี่ยเขากลับมาอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องวันที่เขาจากดุนยานี้เข้าไปเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีเคยไปยืนบนหลุมศพของบรรดามุชริกที่ต่อต้านอิสลามอ่ะนะไปยืนอยู่บนหลุมศพของมุชริกชาวมักกะเนี่ยนบีก็ได้พูดให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ยินบอกว่าเราเตือนท่านแล้วใช่ไหมเราเคยบอกกับพวกท่านแล้วใช่ไหมสัญญาของอัลลอฮ์นั้นแท้จริงเราคงเคยเตือนเรื่องของพวกท่านในเรื่องของการศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเคยเตือนพวกท่านแล้วตอนนี้พวกนบีพูดกับให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ยินนะตอนนี้พวกท่านได้รู้แล้วใช่ไหมสัญญาของอัลลอฮ์ที่เกิดขึ้นมันแท้จริงบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยเขาเอามาอธิบายให้ฟังว่านบีได้เตือนว่าสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเราเตือนพวกท่านแล้วว่าตอนที่พวกท่านมีชีวิตอัลลอฮ์เมตตาให้อยู่บนดุนยาเนี่ยความเชื่อการศรัทธาการปฏิบัติของท่านน่ะจะเป็นยังไงเราเตือนพวกท่านแล้วแต่พวกท่านไม่ฟังมุชริกชาวมักกะห์ไม่ฟังพอวันที่แผ่นดินกบหน้าวันที่วิญญาณถูกถอดออกจากร่างวันที่ไม่มีลมหายใจบนดุนยานี้แล้วสัญญาของล้อในหลุมฝังศพนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้เราอยู่กันพี่น้องครับ60 70 80ปีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าใครอยู่ถึงแต่หลังจากนี้แหละพี่น้องครับดุนโลกของดุนยามันมีเท่านี้แหละไม่มีใครอยู่เป็นอมตะอยู่เป็น100 200 300ปีไม่เหมือนนบีในยุคก่อนขนาดอุมมะห์ประชาชาติของนบีในยุคก่อนที่มีอายุมากๆก็ยังต้องพบกับความตายกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายแต่พอตายจากไปแล้วพี่น้องครับโลกอาคิเราะห์เนี่ย10ปีใช่ไหมไม่ใช่100ปีใช่ไหมไม่ใช่ล้านปี10ล้านปี20ล้านปีหมื่นล้านปีใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่น้องโลกของอาคิเราะห์มันอบาดันอบาดาพี่น้องจะตื่นขึ้นมาในวันอาคิเราะห์วันแห่งการสอบสวนนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มนับหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ของพวกให้มนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยที่ต้องการให้พวกมนุษย์เนี่ยลงนรกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและปฏิบัติอยู่ในแนวทางของศาสนาอยู่ในแนวทางของอิสลามอย่างถูกต้องแล้วเราในฐานะผู้ศรัทธาที่เราเกิดมาบนดุนยาพี่น้องครับเราเกิดมาบนดุนยาในครั้งเดียวเกิดมาบนดุนยามีชีวิตเดียวสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อหัวใจของเราที่สุดให้มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเราที่สุดนั่นคือการศึกษาในเรื่องราวของศาสนา
ถ้าวันนี้เราไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาพอเราเรียนศาสนากลับไปบ้านเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราเรียนในเรื่องราวของศาสนากลับไปบ้านก็ไปหมกมุ่นกับดุนยาเหมือนเดิมเราเรียนศาสนาแล้วเรากลับไปเราก็ยังไปไขว่คว้าในสิ่งอื่นเอาเข้ามาใส่ตัวที่มันไม่ใช่ความเชื่อของอัลอิสลามสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ยกระดับของพวกเราเลยพี่น้องครับทำไมวันนี้ถึงจะต้องมาพูดถึงความกลัวความที่เราจะต้องระวังในการทำชีริกเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นว่าถ้าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหลังจากวันที่แผ่นดินกบหน้าเราแล้วเนี่ยพี่น้องครับคนที่นบีเคยบอกคนที่ใช้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเนี่ยนบีบอกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยยังเย่อหยิ่งยังโอ้อวดยังยิงพยองเดี๋ยวพอลงหลุมแล้วรู้กันข้าจะบีบรัดเจ้าให้ซี่โครงของเจ้าเนี่ยประสานกันให้เราจะทรมานเจ้าในหลุมฝังศพเปรียบเสมือนที่ความเจ็บปวดที่เจ้าไม่เคยเจอท่านนบีได้เตือนของเราไว้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับพอเวลาเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสิ่งหนึ่งที่จะต้องใคร่ควรสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือหลังจากนี้เนี่ยก้าวต่อไปต่อจากนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความวันนี้เราอาจจะโดนทดสอบเราอาจจะทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องร่างกายเราอาจจะเสียใจในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราเสียใจหรือเราโดนทดสอบบนดุนยาเนี่ยมากแค่ไหนแต่ในวันอาคิเราะห์ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์มันจะมากกว่าเราเสียใจบนดุนยานี้อาคิเราะห์ก็จะมากกว่าเราผิดหวังเราท้อถอยเราหมดสิ้นหวังถ้าเราไม่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ในอาคิเราะห์มันก็จะมากกว่าเท่าทวีคูณมันจะเป็นสถานที่ที่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้สถานที่ที่เราจะวันที่เราจะนัดพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากดุนยานี้ล่มสลายพี่น้องครับสิ่งนึงที่มันจะตามหลายๆสิ่งที่มันจะตามติดตัวของเราไปเนี่ยมันก็จะบ่งบอกให้มันจะเป็นข้อชี้วัดที่บอกว่าวันนี้เราอยู่บนดุนยาเราละหมาดเราบวชเราสการเราเราแบกไปเราถือศีลอดเราบริจาคเราแบกออกไปสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยาเราแบกออกไปแบกออกไปที่เพื่อที่จะไปนำเสนอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปนำเสนอแต่พอเอาไปถึงต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไปเป็นฮาบาอัมมันชูรอมันไปเป็นผงธุลีมันไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งในศาสตร์ของการตัฟซีรกุรอานบอกว่าสิ่งเดียวที่มันจะทำให้การงานของเราเนี่ยไปเป็นโมฆะมันไม่มีผลนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคือสิ่งนั้นคือมันขัดกับซุนนะห์ของนบีแล้วมันปนด้วยกับชิริกและการโอ้อวดวันนี้เราทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราจะทำอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดพี่น้องต้องระวังให้ดีอิบาดะห์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเราจะต้องควบคุมหัวใจของเราไม่ให้อยู่ในมันเขาเรียกว่าไม่ให้อยู่ในสถานะของการโอ้อวดแม้แต่เป็นเปอร์เซ็นต์เดียวในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอาริยะอาริยะนี่คือการหมายความว่าการแสดงการโอ้อวดการโชว์วันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะบริจาคนบีบอกว่ายังไงบอกบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้ใช่ไหมครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าบริจาคโดยที่เรามุ่งหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังโดยที่ไม่มีคนอื่นได้รับรู้เลยบางคนเนี่ยบริจาคมือขวามือซ้ายยังไม่ทันรู้เรื่องเลยถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วบริจาคนี่กำลังจะหยอดตู้มัสยิดนี่เอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปมือซ้ายยังไม่ทันรู้เลยประชาชนได้รู้หมดแล้วบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เนียดอย่างนั้นแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มันแสดงออกมาการที่หัวใจของเขาบอกว่าเขาไม่ได้เนียดที่จะโชว์แต่อะไรแต่การถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงเนี่ยมันเป็นนัยยะที่บอกว่าเรากำลังจะบ่งบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเรากำลังจะทำความดีเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ต้องให้ใครมารับรู้กับเราเลยสิ่งผู้ที่จะรับรู้ในความดีนั้นคือเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราพ้นจากอริยะการโอ้อวดพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะมาค่อยๆกระเทาะเปลือก
ค่อยๆไปทีละขั้นในเรื่องราวของการโอ้อวดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอิบาดะห์ในเรื่องราวของชีริกแม้แต่เป็นชีริกเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องระวังพี่น้องครับในกุรอานมันอยู่ในชีทอ่ะนะเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านทีหลังแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาให้ในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาในกุรอานซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่48อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะอินนั่นแปลว่าแท้จริงลออินนัลลอฮะแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ยกโทษจะไม่อภัยโทษให้แก่เรื่องของการทําลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิในเรื่องของการทําชีริกแต่อัลเลาะห์จะยกโทษวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแต่อัลเลาะห์จะยกโทษในบาปอื่นๆให้กับพี่น้องให้กับพวกเราถ้าพระองค์ทรงประสงค์หมายความว่าวันนี้เนี่ยบาปของเราที่เราเป็นห่วงหนักหนาเหลือเกินที่ผ่านมาในดุนยาเนี่ยที่เราเกิดขึ้นตั้งแต่มีลมหายใจของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตมาเราอาจจะมีการอาจจะพลาดพังไปยุ่งกับดอกเบี้ยอาจจะพลาดพังไปเรื่องของการนินทาชาวบ้านอาจจะพลาดพังในเรื่องของการไปริดรอนสิทธิ์คนอื่นอาจจะพลาดพังไปยุ่งในสิ่งที่เป็นคำการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบาปเหล่านี้ทั้งหมดถ้าหัวใจของเราก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรือณวันนี้เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพร้อมที่จะอภัยโทษแก่พวกเราแต่บาปหนึ่งอย่างที่ในกุรอานอายะห์นี้บอกที่อัลเลาะห์ไม่สามารถที่จะอภัยโทษได้คือเรื่องของการทำชิริกการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่มาวิงวอนมาขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือขอริสกีขออะไรก็แล้วแต่เอามาเคียงคู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับถ้ามันมีบาปนี้ติดตัวของเราไปในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้ไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ไปกราบไหว้จเวตใช่ไหมเราไม่ได้ไปกราบไหว้รูปปั้นเราไม่ได้ไปเชื่อในเรื่องของต่างศาสนิกแต่มันมีชีริกที่เป็นอัสกอรชีริกที่มันเป็นชีริกเล็กๆเนี่ยพี่น้องครับชีริกเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเราคุยกับบรรดาลูกเราหลานเราเนี่ยรักเรามากไหมรักเราแค่ไหนลูกเราหรือว่าหลานเราบอกรักโต๊ะรักมะเท่าฟ้าทุกอย่างเลยเราเห็นชัดๆเลยเราเห็นได้ชัดๆเลยว่าลูกเรารักมากแค่ไหนแต่ไอชีริกที่มันเป็นอัสกอดมันเป็นชีริกเล็กๆเนี่ยมันก็จะชัดเหมือนกันในวันอาคิเราะห์มันจะแค่ 1% ที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันจะไปชัดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันเวลาเราทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราหัวใจของเราไม่มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรายังละหมาดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีอิบาดะห์ที่มั่นคงเรายังบริจาคเพื่อที่จะหวังให้คนอื่นได้เห็นไม่มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นชิรกุนอัสกอดเป็นชิริกเล็กๆที่ติดตัวของเราไปพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างที่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่อภัยโทษในบาปที่มันเป็นชีริกทั้งหมดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษในบาปทั้งหมดเลยอย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่ผ่านมาบาปที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเป็นบ่าวที่รู้คุณอย่างเป็นมุสลิมอย่างเป็นผู้ศรัทธามุสลิมีนมุสลิมะห์ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับยกตัวอย่างลุงของท่านนบีเราเคยได้ยินใช่ไหมลุงของท่านนบีที่ชื่ออบูตอเลบอบูตอเลบเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันว่าลุงเคยได้ยินเรื่องของอบูตอเลบนะอบูตอเลบเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันว่าไม่ได้ฝักใฝ่ในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในยุคของท่านนบีเนี่ยอบูตอเลบเป็นคนที่เลี้ยงดูท่านนบีมาคอยปกป้องนบีคอยดูแลนบีคอยออกหน้าแทนนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดใครจะมารังแกมูฮัมหมัดคนนี้ไม่ได้ใครจะมาซอเลมมาทำร้ายอะไรมูฮัมหมัดคนนี้ไม่ได้อบูตอเลบแต่อีกส่วนหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของพฤติกรรมของอบูตอเลบก็ไม่ได้ฝักใฝ่ในอิสลาม
ยังอยู่กับบรรดาเครือญาติยังมีความเชื่ออยู่กับอบูยะฮันอบูละฮับอะไรเงี้ยก็ยังมีความเชื่อจากบรรพบุรุษอยู่วันที่อบูตอเลบจะตายพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้ฟังวันที่อบูตอเลบจะตายเนี่ยนบีเนี่ยเสียใจอย่างมากเลยไปอยู่ข้างท่านลุงคนที่เป็นลุงของท่านนบีคนที่เลี้ยงดูเรามาขนาดเราเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กเล็กๆมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดใช่ไหมไม่ต้องเป็นลูกเป็นหลานเราหรอกเลี้ยงเด็กมาคนสักคนหนึ่งเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราย่อมมีความรักกับเขาใช่ไหมเราต้องมีความห่วงใยความหวงแหนกับเขาแต่ลุงคนนี้เนี่ยเลี้ยงนบีมาตั้งแต่เล็กจนโตให้ความคุ้มครองให้ความดูแลกับนบีเนี่ยวันที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนบีไปอยู่ข้างๆของอบูตอเลบบอกกับลุงคนที่เป็นลุงว่าลุงเอ๋ยกุลจงพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัดยูบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะลุงครับจงพูดสิลุงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วฉันเนี่ยจะเป็นพยานให้จะไปนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในวันกิยามะในวันที่มีการตัดสินวันที่มุสลิมทั้งหมดจะต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ฉันเนี่ยแหละจะออกหน้าแทนลุงให้ว่าลุงเนี่ยได้กล่าวชาฮาดะกล่าวสัตปฏิญาณตนสัจจะกะลิมะชาฮาดะนี่คือกะลิมะตุตเตาฮีดคือ1คนที่จะได้รับอิสลามคนที่จะเป็นมุสลิมได้เนี่ยจะต้องมี1คือต้องให้สัตยาบันถูกไหมครับต้องให้สัจจะสัจจะนี่คำพูดที่เป็นคำพูดที่มาจากหัวใจเป็นคำพูดที่แน่วแน่เป็นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือการให้สัตปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันอบูตอเลบคนที่นั่งอยู่อุมัยยะอบูยะฮันก็อยู่ข้างๆบอกว่าอบูตอเลบเจ้าจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษแล้วไปยึดตามของมุฮัมมัดเหรอในขณะที่อบูตอเลบเกิดความมึนงงพี่น้องครับนบีก็บอกให้พูดอบูยะฮันก็เป่าหูอยู่ข้างๆนบีสุดท้ายอบูตอเลบตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมนบีก็สัญญากับอบูตอเลบว่าฉันเนี่ยจะต้องขอดุอาขออุดอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เลยให้ได้มันเลยว่าให้ท่านเนี่ยได้รอดให้ท่านได้เป็นมุสลิมแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในขณะที่นบีบอกฉันเนี่ยจะไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ท่านได้เป็นมุสลิมขอให้ท่านได้กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ขออภัยโทษให้กับท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาบอกว่ามากานาลินนบียวัลละซีนาอามานูอัยยัสตัฆฟิรุนบีอัลเลาะห์ลงมาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของนบีเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านมุฮัมมัดที่จะมาขอให้กาเฟตคนหนึ่งมาเข้ารับอิสลามหรือขออภัยโทษให้แก่กาเฟตคนนั้นมันหมายความว่ายังไงพี่น้องครับมันหมายความว่าวันนี้คนที่สิ้นสภาพคนที่เขาหลุดจากดุนยาชีวิตแห่งความตายมาถึงเขากลับไปสู่อาคิเราะห์วันนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปโดยที่เรามีชีริกติดตัวมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสถานะของเราคือกาเฟตนะพี่น้องถ้าวันนี้เราเป็นมุสลิมมา60ปีวันสุดท้ายวันที่เราจากดุนยาไปเราทำชีริกแม้แต่เพียงชัยอาเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละเราไปพลาดทำชีริกโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นชีริกที่มันเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเราคือกาเฟรเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย60 70ปีที่ท่านทำประกอบคุณงามความดีมาเนี่ยไม่นับเลยถ้ามันเกิดชีริกขึ้นในวันสุดท้ายในวาระสุดท้ายที่ท่านจากดุนยานี้ไป60ปี70ปีเป็นโมฆะทั้งหมดเลยถามว่าแล้วมันร้ายแรงไหมล่ะวันนี้เราบริจาคมาทั้งชีวิตเราถือศีลอดเราละหมาดมาทั้งชีวิตแต่ในขณะที่บั้นปลายชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราพลาดไปทำชีริกแม้แต่เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฆะหมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังหนึ่งในการที่เราจะต้องเฝ้าระวังในวันนี้คืออริยะ
คือการโอ้อวดการแสดงการโชว์ซึ่งมันเป็นชีริกที่เป็นชีริกที่บอกว่ามันเป็นอัสกอดมันเป็นชีริกที่เล็กมากแต่ว่ามันจะชัดเจนการโอ้อวดเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะใหญ่หลวงณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาบอกว่าไม่ใช่สิทธิ์ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาขอให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ที่เขาเป็นกาเฟสและเขาจะได้รับอภัยโทษไม่ใช่หน้าที่ของท่านนบีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวันนี้เรายังไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาวันที่เราจะได้ชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะได้ชะฟาอะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีหนทางเลยพี่น้องในขณะที่เราเป็นมุสลิมเราสิ้นสภาพในสถานะที่เป็นมุสลิมเรายังหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีชะฟาอะห์ให้กับเราให้ความช่วยเหลือกับบรรดาผู้ศรัทธามันมีหะดีษบทนึงพี่น้องครับเป็นชะฟาอะห์อยู่อย่างนึงพี่น้องฟังไว้ให้ดีแล้วเอาไปปรับปรุงหัวใจของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งทำบาปมาทั้งชีวิตเลยทำบาปมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยสัมผัสกับความดีความดีคืออะไรเขาไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าความดีมันคืออะไรในขณะที่เขาเสียชีวิตลงเขาก็บอกว่าให้เอาตัวของเขาเนี่ยไปเผาซะเอาพอเผาเสร็จแล้วก็เอาไปโปรยในทะเลซะเอาสิ่งที่มันเป็นผงธุลีเป็นขี้เถ้าเนี่ยไปโปรยในทะเลซะเพื่อที่อะไรล่ะเพื่อที่จะได้ไม่ได้โดนลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะถามเขาเนี่ยแหละถามทำไมท่านถึงสั่งให้ลูกหลานครอบครัวของท่านทำแบบนั้นให้สั่งให้เผาท่านให้เอาขี้เถ้าของท่านไปโปรยในทะเลซะสิ่งเดียวที่ชายคนนี้ตอบเขาตอบว่าฉันกลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความกลัวในหัวใจของผู้ศรัทธาแม้แต่ว่าดุนยาทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำสิ่งที่เป็นมุสยิดต่างๆแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงเนี่ยในขณะที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามเขาสั่งให้ครอบครัวของเขาลูกของเขาทำแบบนั้นเนื่องจากเขามีความกลัวในการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายรวมว่ายังไงพี่น้องครับหมายรวมว่าหัวใจของเขาเหล่านั้นหัวใจของชายคนนั้นเนี่ยยังมีความเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกมั้ยเขายังมีความเชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันหนึ่งวันที่พวกเจ้ากลับมาหาเราในวันกิยามะห์กลับมาหาเราโดยที่พวกเจ้ามีบาปเต็มมาหน้าแผ่นดินเลยเต็มมาบนดุนยาทั้งหมดเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูในหัวใจของพวกท่านเนี่ยจะล้วงลึกเข้าไปในหัวใจของพวกท่านว่าก้นบึ้งของหัวใจของพวกท่านเนี่ยของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยหัวใจของพวกท่านเนี่ยเป็นเช่นไรในหะดีษที่นบีมาสัมทับบอกว่าหัวใจอ่ะบางหัวใจของเราเนี่ยในร่างกายของเรามันจะมีก้อนเนื้อหรือก้อนเลือดอยู่ก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อนั้นมันดีหมายถึงก้อนเนื้อนั้นหมายถึงหัวใจถ้าหัวใจของเรามันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปด้วยแต่ถ้าหัวใจก้อนเนื้อก้อนนั้นถ้ามันชั่วมันเลวมันไม่ดีมันก็จะทำให้ร่างกายเหล่านั้นเนี่ยไม่ดีไปด้วยพี่น้องรู้ไหมว่างานแพทย์เนี่ยเขาได้ศึกษามาทั้งหมดแล้วนะเขาได้ศึกษามาว่ามนุษย์เนี่ยที่อยู่ได้บนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุ60 70ปีเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ด้วยกับหัวใจหัวใจของคนเนี่ยถ้ามันเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เพียงแต่จิตวิญญาณของเขาจะรอดในวันอาคิเราะห์นะร่างกายของเขาจากการทดสอบของบรรดาการแพทย์เนี่ยนะพี่น้องครับหัวใจของเราถ้ามันอิ่มเอิบมันมีความสุขมันไม่มีความทุกข์มันมีแต่ความสุขมีความเชื่อมั่นมีความยำเกรงไม่เอาสิ่งอื่นสิ่งใดเข้ามาใส่ตัวเราเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราตับไตไส้พุงทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไปด้วยเนื่องจากหัวใจของเรามันดีไงดีในที่นี้ก็คือดีในสภาพที่มันเป็นหัวใจคอยสูบฉีดคอยฟอกเลือดคอยทำทุกอย่างในเป็นการคอนโทรลร่างกายทั้งหมดเลยไม่เพียงแต่เราจะรอดบนในอาคิเราะห์นะ
ถ้าหัวใจเราดีแล้วดีในที่นี้ในศาสนาหมายถึงว่าเป็นคนที่มีจิตสามัญสำนึกที่ดีเป็นจิตใจที่ดีเนี่ยเราก็จะรอดแต่มันมีเนี่ยมามันมีฮิกมาอีกอย่างนึงคือถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับความการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่จะมาประสบกับเขาเขามีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องอยู่ไปเลย80 90ยัน100ปีอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าหัวใจของเรามันดีไงหัวใจของเราไม่มีสิ่งที่เป็นที่จะมาบั่นทอนให้กับเราไม่มีสิ่งที่สกปรกมาอยู่ในหัวใจของเรามันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีไปด้วยพี่น้องเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมมันจะรอดทั้งดูบอกถึงบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราจะรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าคนที่มันหัวใจมันไม่ไหวและมันไม่ได้เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาดุนยาก็ไม่รอดอาคิเราะห์ก็ไม่รอดแล้วเวลากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาหัวใจที่สกปรกแบบเนี้ยไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีใครรอดเลยพี่น้องครับไม่ว่าตัวผู้พูดเองหรือคนฟังก็ดีเราจะต้องทําให้หัวใจของเราเป็นหัวใจของผู้ศรัทธาที่แท้จริง1ในนั้นคือการที่เราเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ในนั้นคือการตะวักกัลการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ในนั้นคือการที่หัวใจของเขาปราศจากอัรียะการโอ้อวดการเย่อหยิ่งจองหองบนดุนยานี้ถ้าหัวใจของเราไม่มีแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะเรื่องของอากีดะห์เนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนเรื่องฟิกเรื่องหะดีษเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของอากีดะห์มันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของตรรกะเรื่องของภายในอ่ะเรื่องของที่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั่นคือเรื่องของอากีดะห์คือหลักความเชื่อเพราะวันนี้เราจะอยู่รอดได้เราจะอยู่รอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ได้เราต้องมีความเชื่อเหมือนเราจะออกไปตลาดเราเชื่อว่าตลาดมีของขายถูกไหมมีไก่มีปลามีปูเราเชื่ออย่างนั้นเราถึงไปเราจะออกไปข้างนอกบ้านเรามีความเชื่อว่าข้างนอกบ้านเป็นไงเราก็จะมีความเชื่อแบบนั้นแต่เราจะออกจากดุนยาไปอาคิเราะห์เรามีความเชื่อแบบไหนล่ะเราจะหลุดจากดุนยาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะหลุดจากดุนยาถ้าคนหนึ่งคนใดรู้ในวันที่ตัวเองจะเสียชีวิตลงเนี่ยพี่น้องลองตอบกับตัวเองพี่น้องไม่ต้องตอบผมเอาวิญญาณของพี่น้องไปตอบกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ว่าวันที่พี่น้องจะหลุดออกจากดุนยาถ้าพี่น้องรู้นะพี่น้องจะทำอะไรทำความดีปรับเปลี่ยนหัวใจของเราใช่ไหมพี่น้องจงทำแบบนั้นน่ะเสมอเหมือนให้กับว่าเราจะหลุดออกเราจะเสียชีวิตจากดุนยาในวันนี้จงปฏิบัติอามันอิบาดะห์ให้เหมือนกับว่าเราจะเสียชีวิตในวันนี้จงประกอบคุณงามความดีเปรียบเสมือนให้กับว่าเราจะเสียชีวิตในวันนี้เพราะว่าวันใดก็แล้วแต่ที่เราอายันเนี่ยมันรอเราอยู่แล้วพี่น้องอายันมันรอเราอยู่ในขณะที่เราใช้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยเราวิ่ง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 ไปพอชนอายันมันจับเราได้เมื่อไหร่วันนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาแก้ไขอะไรบนดุนยาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะอายันจะมาถึงซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่บางคนบอกฉันยังแข็งแรงอยู่พี่น้องเห็นมามากต่อมากแล้วเห็นมากี่มากน้อยแล้วว่าเด็กหนุ่มสาวคนแก่เวลาอายันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้เนี่ยพอมันมาถึงเขาเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอายันเนี่ยมันจะมาถึงเราเนี่ยแม้ว่าเจ้าจะนอนอยู่บนเตียงของเจ้าที่คิดว่ามันแข็งแกร่งก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่ออายันมาถึงเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีทางหนีมันไปได้แต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้อายันยังไม่มาถึงเราจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือหัวใจของเราการศึกษาในเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพหัวใจของเราพี่น้องครับมันมีดุอาบทหนึ่งที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ฉายาว่าอัลคอลีล
ใครตอบได้มั่งอัลคอลีนแปลว่าอะไรครับใครตอบได้เดี๋ยวเอารางวัลจากบังมูฮัมหมัดใครตอบได้มั่งอัลคอลีนฉายาของนบีอิบรอฮีมคืออัลคอลีนใครตอบได้มั่งครับเดี๋ยวใครตอบได้ไปเอารางวัลที่บังมูฮัมหมัดนะนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นพระสหายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าคอลีนเนี่ยคือพระสหายนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ขอดุอาในขณะที่ท่านเป็นนบีเนี่ยเป็นเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมนะครับในครั้งที่แล้วว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านบรรดาเจวิตทั้งหมดเลยเป็นคนที่คอยต่อต้านตั้งแต่จำความได้นะพ่อนบีอิบรอฮีมก็ทำเจวิตขายมีอาชีพปั้นเจวิตขายนบีอิบรอฮีมเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องนี้เพราะในชีวิตของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้สติปัญญาให้ตัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมเราจะต้องสักการะต่อบรรดารูปปั้นต้องสักการะต่อบรรดาเจวิตทำไมเราต้องอย่างนั้นทำไมเราต้องอย่างนี้มันเป็นคำถามที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกตั้งอยู่ในหัวตลอดและนบีอิบรอฮีมก็คอยพอนบีอิบรอฮีมได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็พยายามที่จะทำลายล้างเจวิตเหล่านั้นคนนี้ที่ชื่ออิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องครับคนที่ชีวิตของเขาต่อต้านเจวิตคนที่ชีวิตของเขาทั้งชีวิตต่อต้านการสักการะสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบรอฮีมขออะไรพี่น้องนบีอิบรอฮีมขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอว่าวัจนุบนีวะบานียะอินนะบุดัลอัสนามนบีอิบรอฮีมบอกว่าโอ้อัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมขอให้ตัวเองก่อนนะขอทรงประทานให้ข้าให้ตัวนบีอิบรอฮีมและวงวานของเขาเนี่ยให้ห่างไกลจากอันนะบุดันอัสนามให้ห่างไกลจากการบูชาการกราบไหว้การขอต่อบรรดาเจวิตทั้งหลายคำว่าอัสนามเนี่ยอัสนามในภาษาอาหรับเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่เป็นที่เราเห็นได้สิ่งที่เราจับต้องได้เช่นรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นอาซิมัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เนี่ยเขาเรียกว่าอัสนามแต่มันตรงข้ามกับอัลซานอัลซานเนี่ยสิ่งที่คือเป็นเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับสิ่งเย็บอยู่ในเรื่องเย็บสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เส้นพูดผีจิตวิญญาณที่คนเขามีความเชื่อแบบเนี้ยพวกไสยศาสตร์พวกนั้นเนี่ยถ้าเราเอามันมาเคียงคู่เอามาเชื่อเอามาใส่หัวใจของเรามันคืออัลซานมันคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตัวของเราหัวใจของเรามีชีริกอยู่วันนี้เราจะต้องห่างไกลทั้งอัสนามและอัลซานทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเจวิตที่เรามองเห็นและสิ่งที่เราจะเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะมีความเชื่อต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาสอนในหลักการของอันอิสลามนบีอิบรอฮีมขอคนที่ทั้งชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าคนที่ทั้งชีวิตเขาเนี่ยต่อต้านบรรดาเจวิตแต่ทำไมเวลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอว่าให้ครอบครัวของท่านให้ตัวของนบีอิบรอฮีมและครอบวงวานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยให้พ้นจากการกราบไหว้บูชาเจวิตบูชาสิ่งหนึ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความกลัวไงพี่น้องอย่างที่บอกความกลัวความโอ้อวดการที่เราไม่มีหัวใจที่เป็นอิคลาสไม่มีหัวใจที่จะทำอิบาดะห์เพื่อที่จะมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ที่จะถวายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีหัวใจแบบนี้ไงนบีอิบรอฮีมถึงกลัวประชาชาติในยุคนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยจะอีหม่านจะตกลงจะอ่อนแอลงแล้วจะไปไขว่คว้าอื่นพี่น้องแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมล่ะคนที่ไปไขว่คว้าอื่นมาเข้ามาใส่ในตัวของเรามาใส่ในหัวใจของเราทุกวันนี้มีให้เห็นเป็นด่านเดินใช่ไหมครับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมุสลิมด้วยกันเองบางคนยังมีตะกรุดแขวนอยู่ที่เอวยังมีอาซีมัดยังเถียงไม่ได้เพราะมันมีให้เห็นอยู่จริงไหมยังมีอาซีมัดยังมีเครื่องรางยังมีสิ่งหนึ่งที่คิดว่ามันจะช่วยเราได้ที่มันจะเป็นบารอกัตที่มันจะนำพาเราไปประสบความสำเร็จให้เราได้ริสกีที่ดี
บางคนยังมีความเชื่อบางคนนะยังมีความเชื่อว่าการประเดิมการขายค้าขายเนี่ยจะต้องมีการประเดิมการค้าขายจะต้องมีการเอาเคล็ดเอาลาบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องไม่มีในหัวใจของผู้ศรัทธาถ้ามันมีอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาการค้าขายนั้นก็ไม่มีบรารักัตริสกีการค้าขายก็จะฮารอมทั้งหมดถ้ามีอยู่ในตัวของเราตัวของเรากันแหละคือจะมีการริยะแล้วก็จะมีการที่เราจะเชื่อในสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่อคำสั่งของเราเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่มนุษย์จะไม่ได้กราบไหว้จากนบีบรอฮีมไม่ได้เพียงบอกว่ามนุษย์จะไปกราบไหว้ในสิ่งที่มันเป็นเจเวตแต่รวมถึงสิ่งที่มันเรามองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันเกินสติปัญญามนุษย์เนี่ยชอบสิ่งที่อะไรที่มันลี้ลับสิ่งอะไรที่มันแบบว่าจริงไม่จริงมันจะจริงไม่จริงเนี่ยโดยปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์จะชอบในสิ่งที่มันเอ๊ะจะจริงไม่จริงจะใช่ไม่ใช่เอ๊ะมันจะเป็นยังไงยิ่งเรื่องไสยศาสตร์ยิ่งเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งลี้ลับเนี่ยนะธรรมชาติของมนุษย์จะชอบยิ่งถ้าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ก็แล้วแต่เรื่องก่อนโอ้เขาไม่ได้เขาทำไสยศาสตร์เขาทำขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะเขาใช้กะลามุลลอฮ์เขาใช้คำพูดของอัลลอฮ์นะเขาใช้อัลกุรอานมาทำนะเขาใช้คำสอนของอัลลอฮ์เอามาขอต่ออัลลอฮ์นะถามว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันมีในอิสลามหรือเปล่ามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้เราจะต้องระวังพี่น้องครับเราอย่าเอาหัวใจของเราที่เป็นผู้ศรัทธาไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นคนในบรรยุคบรรพชนของเราพี่น้องคนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะขอกับอัลลอฮ์แม้กระทั่งนะขอให้อัลลอฮ์ประทานเกลือให้กับเขาประทานต้นไม้ที่สวยงามแค่สิ่งเล็กๆที่มันจะเกิดบนดุนยาเนี่ยที่มันจะเกิดด้วยน้ำมือของเขาเองเนี่ยแต่ความที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคนในยุคสลับคนในยุคก่อนเนี่ยเขายังขอต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเลยเพราะพี่น้องผู้ศรัทธาต้องผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจอมาแล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราคิดว่าคาดไม่ถึงแม้แต่นะนักวิชาการบางคนเขาบอกแม้แต่ท่านทำรองเท้าขาดแม้แต่ท่านเดินสะดุดล้มอ่ะท่านก็ต้องกล่าวว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้สิ้นเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จริงๆชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นคูซูซียะเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอาพี่น้องครับพี่น้องเคยมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือสิ่งที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้สิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องนึกถึงต้องปรับทุกข์คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องขอไปสิครับแม้แต่แค่ฮิญาบหลุดก็อัลลอฮฺอักบัรแม้แต่เครื่องนุ่งห่มแม้แต่สิ่งเล็กๆถ้าเราจะดำเนินตามแนวทางของบรรพชนชาวสลับแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบนะคนที่ขอดุอาเนี่ยขอต่อเราท่านขอมาสิอัลลอฮ์ไม่เบื่อขอมาเถอะแล้วเราจะให้แต่สำหรับคนบางคนที่เขาไม่ได้ขอไม่เคยผินหน้าให้กับอัลลอฮ์ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาใหญ่ๆทีก็ไปนึกถึงอัลลอฮ์ทีแต่ทั้งชีวิตไม่เคยจะขอต่ออัลลอฮ์หรอกเวลาเกิดปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาทีจะไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อาจจะรับบ้างและไม่รับบ้างขึ้นอยู่กับที่พระองค์วินิจฉัยแต่ถ้าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยผูกพันอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับเราเรานึกถึงอัลลอฮฺขอต่ออัลลอฮฺจะอะไรก็แล้วแต่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องครับถ้าเป็นลูกของเราเนี่ยลูกของเรานึกถึงเราอยู่ตลอดเลยนึกถึงมะจะอุจะใส่กางเกงมะเคยใส่ให้แบบนี้จะถอดเสื้อผ้าจะกินข้าวมะเคยสอนแบบนี้ป๋าเคยสอนแบบนี้เราถ้าเรารู้ว่าลูกของเราคิดถึงเราแบบนี้พี่น้องจะรักเขาไหมแต่นี่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยรู้แม้กระทั่งในหัวใจของเราอ่ะถ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงที่เราลืมตาบนดุนยานี้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเลยพี่น้องว่าอัลลอฮฺจะทอดทิ้งเราไหมอัลลอฮฺจะทอดทิ้งผู้ศรัทธาไหม
อินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนอัลลอฮ์จะอยู่บรรดากับผู้ที่อดทนและผู้ที่มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบางทีเส้นทางชีวิตของคนเราเนี่ยจะเกิดบททดสอบจะเกิดการทดสอบอะไรก็แล้วแต่จะเกิดความไม่สบายใจการเดือดเนื้อร้อนใจการที่ปัญหามันรุมเร้าชีวิตมันรุมเร้าถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนึกถึงเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแก้ปัญหาให้เราแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แก้ให้เราไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์ทอดทิ้งเราหมายความว่าอัลลอฮ์ต้องการปลดเปื้องบาปของเราปลดเปื้องสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาให้เราได้เจอกับบททดสอบบ้างบางทีเราเจอปัญหาในชีวิตที่เข้ามารุมเร้าในชีวิตเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แก้ไขมันผ่านไปไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เราได้เจอบททดสอบบ้างถ้าเรามีความมั่นใจความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนน่ะที่ใช้ชีวิตบนดุนยาไม่มีใครบนดุนยานี้ไม่โดนทดสอบถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอีมานคนคนนั้นต้องโดนทดสอบแล้วแต่ระดับของการทดสอบว่าเขาจะโดนทดสอบมากน้อยแค่ไหนแต่ใครล่ะที่จะผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้ก็คนที่เขามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงคนที่เชื่อมั่นพี่น้องเคยเจอมั้ยปัญหาวันนี้เนี่ยโหร้องไห้กับปัญหาร้องไห้กับการท้อถอยการหมดหวังสิ้นหวังในชีวิตวัน2วันเท่านั้นแหละพอวันเวลามันผ่านไปสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วจริงมั้ยสิ่งที่เราเคยสร้างมันขึ้นมามันหายไปสิ่งที่เราเคยมีแล้วมันหายไปทรัพย์สินเงินทองที่เราเคยมีมันหายไปเราไปเสียดายกับมันไม่เกินเดือน2เดือนมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วหน้าที่ของเราคือก้าวต่อๆไปไงสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตต่อๆไปบนดุนยานี้เราจะไปในทิศทางไหนพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องอย่างที่บอกเรื่องของอากีดะห์มันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเชื่อล้วนๆนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษของท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่าอักวาฟูมาอะคอฟูอะลัยกุมอะชิรกุนอัศฆอรุนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดพี่น้องครับสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดที่จะมาประสบกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยคืออัสกอรคือชีริกที่มันเล็กๆนี่แหละเพราะในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ไปบ้าไปบ้าจี้ไปกราบไหว้จเวตไม่หาน้อยมากมุสลิมในยุคนี้ที่จะไปกราบไหว้บูชาจเวตแต่สิ่งที่นบีกลัวที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจคือชีริกที่มันเป็นอัสกอรมันซอกี้รุนมันเล็กมากเล็กที่สุดเนี่ยเล็กจนไม่สามารถที่มันมองเห็นได้นบีบอกในหะดีษบทหนึ่งอย่างที่เราเรียนกันอยู่ในวันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอัสกอรเล็กๆเนี่ยคืออริยะการโอ้อวดเช่นเหมือนกันพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นไหมผมน่ะเคยเห็นคนเวลาไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์พี่น้องต้องระวังนะสิ่งเหล่านี้เวลาทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์การถ่ายรูปเนี่ยมันหมิ่นเหม่อย่างมากเลยนะแค่เราถ่ายรูปให้เราตัวเองเราดูเนี่ยก็ยังพอทำเนาเข้าใจไหมยังได้ล้ำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ทำบริจาคแต่การถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่น้องต้องระวังนะผมทัศนะของผมมุมมองส่วนตัวของผมนะห้ามเลยการที่เราจะทำคุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยห้ามเลยที่จะให้คนอื่นได้รับรู้แล้วห้ามอย่างที่สุดในการโพสต์ในการทำความดีนะพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องจะเนียดดีไม่เนียดไม่ดีก็แล้วแต่การโพสต์ลงไปเนี่ยมันสามารถมันบ่งบอกให้เห็นว่าให้คนอื่นได้รับรู้ไงอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นพอคนอื่นได้รับรู้มันไม่ได้เป็นการที่ทำมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้แล้วมันเป็นการทำด้วยมือขวาและรู้กันทั้งดุนยาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเวลาเราตัดสินใจโพสต์ลงไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้ใครเห็นแต่โดยหลักปฏิบัติแล้วมันต้องเห็นถูกไหมมันก็จะมีส่วนหนึ่ง
คือการมันก็จะมีอัริยะอยู่ในหัวใจของพี่น้องอ่ะไม่มากก็น้อยมันหนีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องครับการที่เราจะโชว์รูปภาพโชว์การทำความดีเพราะว่าในในยะของการริยะการโอ้อวดเนี่ยมันคือการทำให้คนอื่นได้เห็นน่ะมันทำได้ไหมล่ะเวลาเราจะปฏิบัติอิบาดะห์หรือเราจะปฏิบัติคุณงามความดีอ่ะทำให้โดยที่ไม่มีใครรู้นอกจากเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นน่ะทำได้ไหมล่ะถ้าหัวใจของเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อพี่น้องในที่นี้ไม่มีหรอกครับแต่ที่จะเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังอ่ะเพื่อพี่เป็นวิทยาปัญญาให้เป็นแง่คิดว่าการกระทำแบบนี้เอาไปเตือนลูกหลานเอาไปเตือนบรรดาคนรู้จักบรรดาคนในครอบครัวเราว่าอย่าทำแบบนี้เลยเพราะการทำความดีของเรามันจะสูญเปล่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่นบีห่วงเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่พวกท่านจะไปกล่าวว่าจะเวทหรอกแต่มันจะเป็นชีริกที่มันอัศรีรุนเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในหัวใจในอิบาดะห์ชีริกที่แฝงอยู่ในอิบาดะห์ชีริกที่แฝงอยู่ในอากีดะห์อยู่ในความเชื่ออยู่ในการปฏิบัติอยู่ในตัวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนบีเปรียบเสมือนชีริกพวกนี้นบีเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเสมือนมดดำอ่ะมดดำอ่ะที่มันคานอยู่บนหินมันอ่ะมันเวลามดมันเดินมันจะเป็นรอยทางของมันใช่ไหมแต่มดดำที่มันคานอยู่บนที่มันเดินอยู่บนหินดำที่มันเงาในคืนที่มืดมิดอ่ะรอยเท้าของมันน่ะแหละคือชิสกุนอัรกอัสกอรชีริกที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นนะพี่น้องครับที่มันจะติดตัวของเราไปมันเหมือนรอยเท้าของมดดำที่คานอยู่บนหินดำในคืนที่มืดมิดมองเห็นไหมไม่เห็นนั่นแหละสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราถ้ามันเป็นอริยะถ้ามันมองไม่เห็นมันนั่นแหละคือมันสิ่งที่มันมองไม่เห็นบางครั้งแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในหัวใจของเราเลยเราถึงจะต้องมาปรับอากีดะห์ของเราปรับความเชื่อปรับพฤติกรรมของเราให้มันอยู่ในกรอบขอบเขตของอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนบีก็เคยสังเกตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสังเกตการละหมาดของซอฮาบะห์คนหนึ่งเคยสังเกตการละหมาดซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาละหมาดอยู่เนี่ยฟะยุซัยยินศอลาตะฮูเขาก็ยืนละหมาดปกตินั่นแหละแต่เขาว่าเวลาคนที่ยืนละหมาดอยู่ปกติเนี่ยเราก็จะละหมาดให้มันก็จะเป็นไปตามที่เราเคยละหมาดใช่ไหมละหมาดปกติของเราเป็นยังไงแต่เวลารีมานะรอมินนาริสลอยุนก็คือเพียงเพราะมีเขาเห็นเขารู้สึกว่ามีสายตาคนอื่นกำลังจับจ้องเขานี่คือสาเหตุหนึ่งของการริยะนะเวลาเราละหมาดอยู่แค่เรารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งเดินผ่านหรือมีใครกำลังมองมาที่การละหมาดของเราแล้วเราเนี่ยพยายามตกแต่งละหมาดของเราให้มันสวยงามพยายามจากละหมาดที่เคยรุกัวสั้นหน่อยก็รุกัวให้นานขึ้นมานิดนึงถ้ามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนี้ก็คือหนึ่งในชิสกุนอัรกอัสกอรตรงนี้ต้องระวังเวลาเราละหมาดอยู่ปกติของเราละหมาดยังไงต่อหน้าคนอื่นหรือว่าใครจะมาเห็นอะไรเราก็ละหมาดไปตามเดินละหมาดไปตามเดินพยายามควบคุมหัวใจของเราให้มุ่งมั่นต่อละละหมาดต่อเปรียบเสมือนเราเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนอยู่ต่อหน้าเรายืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะไม่สนสิ่งอื่นใดแล้วใครจะเดินมาใครจะอะไรเราไม่ต้องไปตกแต่งละหมาดของเราเราทำละหมาดของเราให้มันสวยงามนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นพอเราเรียนรู้ในเรื่องราวอิสลามละหมาดของเรายังไงหัวใจของเราเป็นยังไงมุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ละหมาดไปตามนั้นเวลาคนเดินมาใครจะเดินไม่ต้องไปตกแต่งละหมาดของเราไม่ต้องไปทำให้มันดูว่ามันสวยงามเราละหมาดของเราไปตามนั้นแหละพอยิ่งเราไปโฟกัสอยู่ที่สายตาชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเรามันเกิดวิสวัตมันเกิดความไม่นิ่งแล้วเวลามีคนมาเห็นมันเป็นทุกคนแหละครับพี่น้องผมก็เป็นคนอื่นก็เป็นแต่เราหน้าที่ของพุทธศาสนาเราต้องปรับหัวใจของเราให้มันนิ่งให้มันจดจ่ออยู่กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้ได้ไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่มันมากระทบกับพวกเราเอาหัวใจของเรามุ่งมั่นและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างที่แบบว่าไม่มีอะไรมากระทบกับหัวใจของเราได้พี่น้องครับอีก5นาทีขอเวลาอีก5นาทีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่เรามาพูดกันในวันนี้คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์
อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่หัวใจของเราปราศจากชิสกุลอัสกอดปราศจากอริยะปราศจากการโอ้อวดเราจะต้องมีคือความอิคลาสเพราะอิคลาสเนี่ยเราต้องมอบหมายแค่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันมันมีคนคนหนึ่งในยุค ของท่านนบีมาหาท่านนบีมาขอให้ท่านนบีช่วยบริจาคให้หน่อยนบีก็ตัวเองก็จนนบีตัวนบีก็จนซอฮาบะก็จนบางคนเนี่ยแต่มีคนมาขอรับบริจาคของท่านนบีแล้วก็มีซอฮาบะคนหนึ่งเนี่ยก็เลยขอขันอาสาฉันเองนบีฉันจะไปเอาของมาบริจาคซอฮาบะคนหนึ่งก็ไปเอาของมาบริจาคเต็มเลยเอาไปกลับไปที่บ้านไปบอกกับภรรยาไปขนของมาใส่ในถุงจนมัดปากถุงไม่ได้หิ้วมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีเสร็จปุ๊บนบีพูดกับชายคนนี้ว่ายังไงรู้ไหมครับพี่น้องนบีบอกมันซันนาฟินอิสลามีซุนนะตันฮะซะนะตันนี่คือแบบอย่างที่ดีใครเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วคนที่ทำตามเนี่ยผลบุญของคนที่ทำตามเราเนี่ยมันดีไปด้วยมันก็จะได้ผลบุญที่เขาทำตามได้กับตัวเราด้วยมันหมายความว่ายังไงพี่น้องตรงนี้มันต่างกับการโอ้อวดหรือการริยะหรือว่าการแสดงหรือการโชว์ยังไงคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนในยุคของนบีหรือคนในยุคของซอฮาบะเนี่ยหัวใจของเขาบริสุทธิ์หัวใจของเขาเนี่ยเรียนอิสลามโดยตรงซาบะของนบีเนี่ยบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่เขาเชื่อในการเป็นอิสลามเชื่อในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เชื่อในตัวมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เวลานบีขออะไรเนี่ยเขาเอามาบริจาคเลยนบีขอให้ทำอะไรซาบะจะกุลีกุจอไปมาเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นตามดำรัสของนบีให้ได้ซาบะคนนั้นก็เอาของมาบริจาคเต็มไปหมดเลยนบีบอกคนนี้แหละในอิสลามเนี่ยการทำความดีแบบเนี้ยแล้วคนอื่นเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยหมายความว่าคนที่ทำความดีในขณะที่เราทำดีเราทำอิบาดะห์ทำคุณงามความดีแล้วคนในครอบครัวเราเห็นเราคนอื่นเห็นเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เขาเห็นแต่ถ้าเขาเห็นแล้วเขาเอาไปทำตามเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีการโอ้อวดไม่ได้มีการตะกับบดการริยะเนี่ยสิ่งที่เขาทำตามเราเนี่ยผลบุญของเขาเราเนี่ยจะได้ด้วยคนที่เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีครอบครัวใครก็ต้องมีครอบครัวผมก็มีคนคนหนึ่งละหมาดทั้งวันเลยละหมาดได้เวลาถือศีลอดได้เวลาลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนกับพี่น้องอีกคนหนึ่งไม่เอารู้เอาชี้วันใดวันหนึ่งเวลามันอยู่ด้วยกันเข้าเนี่ยหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมสายเลือดของคนที่เป็นมุสลิมเวลาเราเห็นไม่ต้องยกตัวอย่างเอาสมมติเอาพี่เราเนี่ยเวลาเราเห็นพี่เราหรือน้องเราหรือคนในครอบครัวเราเขาทำอิบาดะห์ทำตลอดเลยมันรู้สึกความละอายใช่ไหมรู้สึกการละอายขึ้นหน่อยทำไมเราไม่ละหมาดคนนั้นได้เวลาเขาละหมาดเราเนี่ยได้เวลาเราก็สายบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่เราเห็นเราคุกคีอยู่กับสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีวันใดวันหนึ่งพี่เราน้องเราลูกเราที่เขาลุกขึ้นมาปฏิบัติตามเรานั่นแหละสิ่งที่เขาเห็นเราทำความดีนั่นแหละเวลาเขาทำด้วยกับสาบับด้วยกับสาเหตุที่เขาเห็นเราทำนั่นแหละคุณงามความดีตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ด้วยเปรียบเสมือนเวลาเรามาศึกษาในเรื่องราวของอันอิสลามเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเวลาเรานำไปปฏิบัติพี่น้องได้ผมก็ได้เวลาผมไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนมาผมเอาความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติไปเชื่อไปยึดถือเราได้เขาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างแบบอย่างในหะดีษบทนี้ที่นบีบอกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการทำความดีมันไม่ได้มีการแอบแฝงของการตะกับบนและโอ้อวดสำหรับคนในยุคนั้นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมย่อไปแล้วกันนะขออีกสักหน่อยหะดีษของท่านอิบนุมัสอูดเป็นการย้ำเตือนให้พี่น้องในช่วงสุดท้ายนะครับให้ฟังว่าหะดีษจากอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันมาตะใครก็แล้วแต่
ท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่มันมาตะมันใครก็แล้วแต่มาตะหมายความว่าเสียชีวิตลงใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตลงวะฮูวะยะดูมินดูนินลาฮินิดดันในสภาพที่เขาขอวิงวอนกับสิ่งอื่นหรือขอความช่วยเหลือของอิตติกอซะขอความคุ้มครองขอความรักขออะไรจากคนอื่นที่เขาสิ้นสภาพไปโดยที่มีสิ่งเหล่านั้นติดตัวไปด้วยดะคอลันนาตเขาจะตกนรกสถานเดียวเลยแต่กลับกันหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมที่ท่านยาบิดรายงานว่าใครก็แล้วแต่มันละกิยัลลอฮะใครก็แล้วแต่ที่เขากลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุสลิกุบิฮิชัยอาแต่คนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีภาคีต่ออัลเลาะห์ไม่มีการโอ้อวดไม่มีหัวใจของเขาไม่ได้ปนเปื้อนในกับสิ่งเหล่านี้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแม้แต่น้อยดะคอลันยันนะเขาจะได้รับสวงสวรรค์โดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาในบาปอื่นๆเลยคนที่เขาเสียชีวิตลงไปในหัวใจของเขาไม่มีชิริกไม่มีสิ่งที่เป็นการตะกับบทโอ้อวดในหัวใจของเขานะถ้าเขาเสียชีวิตลงไปอัลเลาะห์จะไม่พิจารณาบาปอื่นเลยเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มอบหมายเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนแล้วว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนจำได้ใช่ไหมครับคนที่เขาจะได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่ถูกสอบสวนเลยคือคนที่หนึ่งคือเขาจะไม่ไปขอร้องให้ใครมาช่วยเหลือเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เขาเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ต้องรักษาอะไรนะที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมหมายความว่าสิ่งแรกที่เขาจะนึกถึงเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยโดนบททดสอบโดนมุสีบะสิ่งแรกที่เขานึกถึงคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่หัวใจของเขาเนี่ยจะได้รับสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นแล้วที่นบีบอกว่าคนที่เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีชีริกไปปนเปื้อนกับเขาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเขาจะได้รับดะคอลันญันนะว่ามันละกียะละฮูเช่นเดียวกันแต่คนที่ตายไปแล้วไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุสลิกุบิฮีชัยอาคือคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺแม้เพียงอัสกอดแม้เพียงนิดเดียวดะคอลันนานตกนรกสถานเดียวพี่น้องครับต้องระวังเรื่องของความอิคลาสในการปฏิบัติในของความเชื่อมันจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยสั้นๆชายสองคนเนี่ยในยุคของนบีเนี่ยเขาเดินทางไปเป็นผู้ศรัทธากับจริงๆในตัวบทฮะดิษเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาทั้งคู่แหละแต่อิมานมากกับอิมานน้อยคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งโดยที่จะต้องผ่านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครผ่านก่อนที่จะใครจะผ่านนี่จะต้องบวงสรวงจะต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงจะเข้าไปได้ถึงจะผ่านหมู่บ้านนี้ได้แต่จำเป็นกับชายสองคนเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านนี้แหละจะทำยังไงล่ะคนในหมู่บ้านนั้นก็บอกท่านจะต้องสักการะหรือบูชาหรือบวงสรวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนี้ก่อนเราถึงจะอนุญาตให้ผ่านได้คนที่เดินทางไปสองคนคนนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยไม่แพะแกะอะไรก็ไม่มีเพราะเขาเป็นคนเดินทางคนหนึ่งตัดสินใจเอาแมลงวันเอามาตัวนึงจับแมลงวันตัวนึงเอามาฆ่าเอามาทำให้มันตายแล้วก็เอาแมลงวันเนี่ยไปบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับชายอีกคนนึงเขาไม่ยอมที่จะบวงสรวงต่ออะไรทั้งนั้นเพราะเขาถือว่าอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์คือที่หนึ่งเขาไม่ยอมและเขาไม่ยอมเดินทางเข้าหมู่บ้านนี้ด้วยซ้ำไปเขาไม่ยอมคนสภาพสองคนมุสลิมสองคนนี้นบีเอามาเล่าให้เราฟังว่าคนเนี้ยคนที่ฆ่าแมลงวันน่ะนั่นแหละคือชาวนรกอีกคนหนึ่งแค่บททดสอบแค่ได้ตกนรกเนี่ยได้เป็นชาวนรกก็เพราะแมลงวันตัวเดียวอีกคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ก็เพราะแมลงวันตัวเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆที่มันเป็นความเชื่ออยู่ในหัวใจของเราเป็นอะกีดะห์ของเราเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเกิดความคางแข็งต่อในหัวใจของเราคือการทำชีริกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของผู้ศรัทธาให้ได้นะครับพี่น้องก็หวังว่าการปรับพื้นฐานหัวใจในเรื่องของอะกีดะห์วันนี้พี่น้องก็จะมีความเชื่อมั่นต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นแล้วก็มีความยะเกนความยำเกรงต่อรอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆเรื่องในสถานะของที่เราเป็นผู้ศรัทธานะครับก็พี่น้องมีคำถามอะไรจะถามไหม
อาเลมกันหมดแล้วทุกรอบไม่มีใครถามไม่เป็นไรครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เราได้เรียนได้ฟังแล้วเราก็นำไปปฏิบัตินำไปเชื่อนำไปยึดถือเพื่อที่จะนำพาตัวเราประสบทั้งดุนยาประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็อยากจะฝากไว้แต่เป็นเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์